อำนวยการในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่านครูชลธีทานทองตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายด้วยความเคารพขอกราบคารวะที่พระวิญญาณและสรีระสังขารของท่านครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่งครูเพลงแห่งแผ่นดินศิลปินแห่งชาติฉายาเทวดาเพลงเจ้าของรางวัลเกียรติยศมากมายบุรุษซึ่งเกิดมาในโลกนี้เพื่อให้ความสุขแก่คนทั้งโลกทั้งแผ่นดินด้วยหัวจิตหัวใจที่ออกด้วยความเป็นศิลปินระดับเทวดาส่งมาเกิดบทเพลงของท่านหลายๆบทเพลงยังเป็นอมตะอยู่จนถึงทุกวันนี้ท่านได้กราบถวายบังคมลาถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคม2566หลังจากที่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้สร้างความสุขให้กับคนทั้งโลกเป็นเวลา85ปีวิปโยโศกใจอาลัยนักเมื่อเสาหลักหักลบปลงสังขารทิ้งความดีที่สะสมบ่มมานานมาเป็นตำนานผู้แต่เพลงลูกทุ่งไทยนับแต่นี้ไม่มีแล้วต้องสูญสิ้นท่านครูเพลงแห่งแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่เทวดาเพลงฉายาก้องฟ้าไทยท่านจะไปลาลับไม่กลับมาวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566เป็นคืนที่5แห่งการบำเพ็ญกุศลเจ้าภาพหลักในวันนี้คือวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเฉกเช่น4คืนที่ผ่านมาโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิรานุวัฒน์ด็อกเตอร์เจ้าวาดพระอารามหลวงเมตตาลงมาเป็นประธานทุกวันยิ่งไปกว่านั้นท่านยังเมตตาอนุเคราะห์จากการบำเพ็ญกุศลอย่างสมเกียรติเพื่อบูชาความดีของท่านครูอัญเชิญรูปของท่านครูมาตั้งอัญเชิญร่างของท่านขึ้นกราบไหว้เชิญหีบลายก้านแยกพระราชทานขึ้นบูชาและบำเพ็ญทักษิณาพระสวดพระอภิธรรมจะได้มีการสวดพระอภิธรรมและการแสดงธรรมทุกคืนสำหรับองค์พระธรรมเทศนาในวันนี้นั้นเป็นบุญของพวกเราซึ่งได้มีโอกาสอาศัยบุญของท่านครูจะได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระธรรมกถึงเองพระเดชพระคุณท่านพระครูเมตตามงคลวิสิทธิ์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดวิสิทธิ์บุญญาวาสสำหรับคณะเจ้าภาพในวันนี้ในเบื้องต้นออกด้วยคณะเจ้าภาพหลักก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดไร่ขิงคุณใหม่สมรักสโมสรลอตเตอรี่ภาคม่วงและท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่านที่ได้กรุณาเดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้พระเดชพระคุณองค์ประธานได้เมตตาถึงมณฑลพิธีแล้วพระสงฆ์ทั้งองค์ธรรมเทศนาและองค์สวดอภิธรรมพร้อมแล้วพระเจ้าภาพพร้อมแล้วจะได้เข้าสู่กำหนดการเราเป็นกุศลสืบต่อไปครับลำดับที่1ขอประธานกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านยุนพระธรรมวชิรานุวัฒน์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงองค์ประธานคณะเจ้าภาพได้โปรดเมตตาเป็นประธานจุดเครื่องนมัสการบูชารัตนาไปครับThank you.
ทำบุญทักษิณาทานการอุทิศคือทำกิจของญาติบุญรักษาคือสงเคราะห์ท่านผู้ตายวายชีวาแสดงความเป็นญาติกาต่อผู้วายชนลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านนายกวนิดามาไพศาลศิริแห่งสโมสรโรตารีท่าม่วงจุดเทียนสองธรรมอาราธนาพระธรรมกถึกขึ้นธรรมาทางสงฆ์เป็นงานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นงานของญาติคนที่มางานสงฆ์มีแต่ญาติเท่านั้นคนที่ไม่ใช่ญาติจะไม่ไปงานสงฆ์ใครนี่คือหัวใจของงานสงฆ์ตัตยัมปิพุท
ธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะธัมมังนิพพิตังปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิอัตถินาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิอัตถินาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิเป็นวั
สัมพันธ์ส่วนทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่ออุทิศทักษิณาประทานกุศลแด่จิตวิญญาณของท่านอาจารย์ธรณีทานทองนับว่าเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเราทั้งหลายวันนี้ที่พวกเรามาทราบโดยทั่วกันว่าเราจะได้มากับกุศลเพื่ออุทิศให้แด่จิตวิญญาณหรือดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ธรณีทานทองผู้เป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือของเราท่านได้มาถึงแก่กาลมรณะจากพวกเราไปในวัย85ปีเศษท่านนับพศก็ได้86ปีท่านได้ถือกำเนิดเกิดมาในโลกนี้เป็นบุตรของคุณโยมพ่อผันคุณแม่เกลี้ยงที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่กำเนิดเกิดของท่านเกิดมาเพียงไม่กี่วันมารดาคือแม่เกลี้ยงก็จากไปท่านเป็นลูกกำพร้าตั้งแต่มีอายุได้เพียง6วันได้ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อมาโดยตลอดได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีของพ่อของแม่เราเรียนศึกษาศิลปวิทยาชั้นประถมจนจบชั้นมัธยมศึกษาได้ใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนมากมายท่านนับได้เพราะว่าตั้งแต่ยังจับความไม่ได้ภายหลังได้มาอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีบั้นปลายชีวิตของท่านก็ไปจบชีวิตที่โรงพยาบาลสิริราชท่านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่โตขึ้นมาก็ทำความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้าแม่จะจากไปตั้งแต่เยาว์วัยไม่รู้เดียงสาแต่ต่อสู้ชีวิตเป็นหลายอย่างด้วยกันเป็นชาวนาเป็นชาวไร่เป็นช่างไม้เป็นช่างก่อสร้างเป็นคนเผาถ่านเป็นหางเครื่องเป็นนักร้องเป็นนักประพันธ์เป็นสามีที่ดีของภรรยาตั้งแต่เบื้องต้นคือตัวโยมศาสิพิมลทองมาได้ทำหน้าที่สามีที่ดีมีศิษยาหรือศิษย์ในฐานะที่เป็นนักประพันธ์แต่งเพลงไม่ว่าจะเป็นสายยันสัญญาเสกสรรพุกันทองเสรีรุ่งสว่างสดแสงรุ่งโพทองสุราณีราชสีมาวิไลพนมเอกพจน์สมเอกพจน์วงหน้าและอีกมากมายถ้าจะกล่าวไปคืนนี้ก็คงไม่หมดดอกก็เพียงเพื่อรู้ว่าท่านใช้ชีวิตมาอย่างมาราธอนอดทนใช้หลักธรรมะแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั่นคือมีวิริยะอุตสาหะแม้ชีวิตจะตกระกำลำบากตั้งแต่เบื้องต้นต่อสู้อดทนมาในหลายรูปแบบเรียกว่าในที่นี้ก็ยากที่จะมีใครเหมือนท่านอาตมาเป็นเด็กฟังเพลงที่ท่านแต่งในหลายเพลงแต่ร้องเพลงของท่านหลายเพลงได้เอาเพลงของท่านไปร้องประกวดตัวได้ทั้งไปได้ที่หนึ่งงานวัดแข่งขันที่พช.ซ.7ได้หรือเปล่าไม่รู้ปวดเสียก่อนก็ถือว่าคุณครูชลธีทันทองเป็นคนในโลกเป็นคนของโลกในครอบครัวที่พวกเราก็คงทราบกันดีอยู่แล้วก็ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ทุกคนล้วนมาแต่กรรมมาสร้างกรรมมารับกรรมมาทำกรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ท่านทำหน้าที่ทุกอย่างของท่านสุดกำลังความสามารถแต่ว่ามัจจุราชนั้นไม่สามารถจะยกเว้นชีวิตท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้ให้อยู่ในโลกไปร้อยปีพันปีแม้เมื่อวานนี้วันที่27หลวงพ่อทองวัดดอนใจดีมีอายุ107ปีท่านก็จากพวกเราไปมัจจุราชไม่เว้นพระมัจจุราชไม่เว้นเนรมัจจุราชไม่เว้นโยมมัจจุราชไม่เว้นแม้กระทั่งองค์พระมหากษัตริย์มัจจุราชคือเจ้าแห่งความตายไม่เว้นแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณโยมคุณครูชลธีทานทองได้เป็นมาทุกอย่างดังที่กล่าวข้างต้นแม้สุดท้ายนี้คุณครูชลธีทานทองก็เป็นอะไรเป็นศพให้พวกเราดูวันนี้คุณครูชลธีทานทองก็เป็นอาจารย์ใหญ่แสดงให้พวกเราเห็นว่าทุกคนในโลกนี้ต้องเป็นอย่างท่านคือต้องตายจากโลกนี้ไปจากครอบครัวจากบุคคลอันเป็นที่รักจากชาติจากศาสนาจากพระมหากษัตริย์จากทุกส่วนสัตว์ในโลกนี้ไปสู่ยังปรโลกเรียกว่าไปเบื้องหน้าท่านจากไป9วันนี้แล้วมีใครรู้บ้างว่าท่านไปที่ไหนคุณโยมศักดิ์ศรีวิมลทราบไหมเล่าทราบไหมไม่ทราบก่อนยังมีชีวิตโทรศัพท์หากันไลน์หากันติดต่อหากันปัจจุบัน cannot to be the connect ติดต่อไม่ได้แล้วเพราะไปสู่ยังโลกหน้าอยู่คนละเครือข่ายติดต่อไม่ได้อันธรรมดาของสัตว์ในโลกนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสงฆ์พระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลเมื่อลาละจากโลกนี้แล้วไปได้สองแห่งใดแห่งหนึ่ง1ไปทุกขติ2ไปสุขติทุกขติแปลว่าไปไม่ดีหากว่าผู้ใดสิ้นลมจิตนั้นพวงถึงความโลภเรียกว่าใครมีความโลภแล้วตายก็จะเกิดเป็นเปรตผู้ใดใครโกรธแล้วก็ตายก็จะไปเป็นสัตว์นรกผู้ใดใครหลงตายหวงสมบัติตายหวงผัวหวงเมียหวงสิ่งนี้หวงสิ่งนั้นสิ้นลมลงเกิดเป็นเดรัจฉานโยมระวังไว้นะหวงห่วงเป็นนกบ้างเป็นกาบ้างในพระพุทธศาสนาโตทยะเศรษฐีหวงสมบัติสิ้นลมลงเกิดเป็นสุนัขในบ้านตนพระติสสะในพระพุทธศาสนาก่อนมรณะสิ้นลมลงห่วงผ้าจีวรที่พี่สาวจะถวายตอนถวายก็ป่วยไข้อาพาธอยู่พี่สาวถวายแล้วอนุโมทนาคาดว่าหายป่วยแล้วจะห่มหายป่วยแล้วจะห่มจิตพวงห่วงที่จีวรสิ้นลมมรณะเกิดเป็นเลนเฝ้าผ้า7วัน7 dayจากนั้นอีก7วันก็สิ้นลมจากตัวเลนเดรัจฉานไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในโลกสวรรค์ด้วยอำนาจแห่งผลบุญผู้ใดโลภตายเกิดเป็นเปรตใครโกรธตายเกิดเป็นสัตว์นรกใครหลงตายเกิดเป็นเดรัจฉานคุณโยมคุณครูชลธีทานทองท่านสิ้นลมด้วยอาการอย่างไรพวกเราไม่รู้เลยแต่ถ้าหากว่าคุณครูชลธีทานทองสิ้นลมลงด้วยจิตอันเป็นกุศลนึกถึงทานที่เคยสร้างเป็นต้นว่าได้ใส่บาตรได้ถวายผ้าจีวรได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดวาอารามแล้วก็ปรารถนาว่าชาติหน้าผลใดหากว่าข้าพเจ้ายังไม่หมดกิเลสแล้วไซเกิดมาชาติใหม่ขอให้ข้าพเจ้ารวยด้วยเถิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นมนุษย์อยากเกิดเป็นมนุษย์ก็ปรารถนารวยไว้นะ
แต่ไม่ใช่ว่าปรารถนาอย่างเดียวต้องรู้จักให้ทานแบ่งปันด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยผ้าผ่อนท่อนสบายด้วยปัจจัยต่างๆเรียกว่าสละทรัพย์ส่วนตนบำเพ็ญกุศลในทางบุญทั่วไปโบราณโบราณจึงสอนสร้างวัดสร้างวากันเนอสร้างโบสถ์สวยๆตายแล้วจะเกิดมามีบ้านหลังใหญ่เกิดปุ๊บรวยปั๊บเกิดปั๊บรวยปุ๊บมีไหมเล่าที่นั่งที่นี่เกิดปุ๊บรวยปั๊บวาสนาดีบุญนำมาเกิดได้พ่อดีแม่ดีสมบัติดีครอบครัวดีสุขภาพดีมีปัญญาดีผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์อาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้นส่วนสัตว์อื่นอาศัยบาปนำมาเกิดบุญตามมามนุษย์ทุกคนเกิดมามีบุญทุกคนแต่ว่าไม่เท่ากันบางคนเกิดมารวยมีประสาทราชวังเช่นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ประสูติปุ๊บรวยปั๊บรวยเป็นร้อยร้อยปีรวยมาเป็นพันพันปีตั้งต้นตระกูลมาซึ่งเราปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าบางครอบครัวรวยมาเป็นร้อยร้อยปีในบางครอบครัวจนเป็นร้อยร้อยปีทุกวันนี้ยังไม่รวยเลยเพราะอะไรขี้เหนียวแต่ทำบุญสักร้อยหนึ่งก็เสียดายไม่เสียดายวัดแรงวัดดีทำแล้วทำดีใส่ไปในกระเป๋าเอา20ก็ดีค่ะเสียดายแต่เวลาแทนหวย500ตัว500ตัวจะไปโถทั้งบนทั้งล่างด้านหน้าด้านหลังสุดท้ายเรียบร้อยตัวที่แล้วไม่ได้จ่ายเลยถ้าอย่างนี้พระองค์ไม่ทรงเทศน์สอนแม่ครับสั่งสอนให้เราใช้ทรัพย์อะไรเป็นมงคลใช้ทรัพย์ให้เป็นบุญส่วนเช่นใช้ทรัพย์ของเรามาเป็นบุญส่วนเช่นกับอาจารย์จุลธีทันทองจะมากน้อยก็ตามทำเหลือญาติโยมทั้งหลายทรัพย์คนหนึ่งจะเป็นผ้าบางสกุลส่วนหนึ่งจะเป็นพัฒนาหารมาหวานส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำส่วนหนึ่งจะเป็นดอกไม้ทุกเทียนส่วนหนึ่งจะบำรุงวัดวาอารามส่วนนี้ก็เรียกว่าทานส่วนผู้ใดใครที่อยากจะเกิดเป็นเทวะเทวาพระศาสดาก็สอนไว้ให้รักษาศีลให้มั่นคงแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ก็จะสักสามารถนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในสัพพามวจรนั้นเรามี6ชั้นชั้นที่1เรียกว่าจาตุมหาราชใครเกิดในชั้นนี้มีอายุ1วันมนุษย์จะมีอายุ50ปีหากผู้ใดอัปเกรดสร้างเองอันเป็นกุศลรักษาศีลเพิ่มขึ้นไปสร้างกุศลเพิ่มขึ้นไปเกิดในชั้นดาวดึงเป็นตุติหรือเกิดในชั้นดาวดึง1วันเท่ากับมนุษย์100ปีเช่นโยมแม่เกลี้ยงสิ้นลมเมื่อ85ปีที่แล้วโยมแม่ไปเกิดบนสวรรค์ลูกชาย86ปีโยมแม่ไปเกิดยังไม่ถึง1วันเลยเรียกว่าบำเพ็ญกุศลเรื่อยไปคิดดีคิดดีคิดดีสร้างกุศลเรื่อยไปเว้นบาปอกุศลทั้งปวงท่านเรียกว่าติดเป็นกุศลส่วนผู้ใดใครจะปฏิบัติธรรมภาวนาจะเจริญจิตภาวนาจะยกหนอพองหนอจะสัมมาทำหนดจิตจากนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนได้ฌานสมาบัติสุดท้ายละจากโลกนี้ไปเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพรหมได้สมาบัติแปดเกิดเป็นอรูปภพจากไปไม่หยุดอยู่ที่นั่นเป็นหมื่นหมื่นปีกว่าจะได้ย้ายโยกจะมีนานแสนนานพระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญได้ไปหรอกแม้ท่านเทวดาก็ไม่สรรเสริญอยากให้พวกเรานี้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พบพระพุทธศาสนาจะเดินทางจะเดินศีลจะเดินภาวนาแล้วก็ปรารถนากันเรื่อยไปเมื่อไหร่ละกิเลสหมดสิ้นก็จะเป็นพระอรหันต์ที่อื่นไม่มีเมืองนรกไม่มีพระอรหันต์เมืองเปรตไม่มีพระอรหันต์ประเท
ไรฐานไม่มีพระอรหันต์บนสวรรค์อรหันต์ไม่มีมีแต่เมืองมนุษย์เท่านั้นแหละแต่เป็นพระโสดาบันพระตถาคามีมีพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ก็ต้องอาศัยโลกมนุษย์นี้เท่านั้นพวกเรามาถึงขั้นนี้แล้วเกิดเป็นปีเที่ยวไม่รู้ถ้าอาจารย์จรตีทานพอสิ้นลงชาตินี้แล้วเกิดใหม่เป็นมนุษย์เกิดมาใหม่ต้องรวยแสนรวยสมปรารถนา86ปีตายเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกรวยแสนรวยกว่าเก่า86ปีตายถ้าสิบเที่ยวมีกี่ปี860ปีถ้าร้อยเที่ยว 8,600 ปีเหมือนเดิมทุกอย่างอาจารย์จรตีทานทองเกิดใหม่เป็นมนุษย์โยมเชื่อไหมก็ไปเรียนหนังสือใหม่จำไม่ได้พวกเราเกิดมาใหม่ก็เรียนหนังสือทุกคนกอกาคอไก่คอไข่กอกาต้องเรียนกันใหม่นะแต่ที่ไม่ต้องกังวลนั่นก็คือรุ่นส่วนของเราเกิดมาปุ๊บตามมาปั๊บไม่เชื่อคนรู้ของเราเลยลูกเราเกิดมาสบายนะรุ่นนี้เกิดมาแอร์ไหมรุ่นเราเป็นยังไงพัดตะมาตะเกียงตะปองอยู่ตะจมูกดำที่ตะมาเต็มจมูกเป็นยังไงโยเก็บข้าวตะรูตะเกียงตะร้องตะเกียงแม่ก็มองเห็นบ้านไหนรวยหน่อยก็เป็นตะเกียงจ้าไม่ยุแต่ลูกหลานเราปัจจุบันเป็นยังไงเกิดปุ๊บมีแอร์ปั๊บสุดแต่ว่าวาสนาของใครพระองค์จึงทรงสั่งสอนให้เราตั้งจิตปรารถนาเรียกอธิษฐานในบารมี30ทัศน์10ทัศน์20ทัศน์30ทัศน์เรียกว่าอธิษฐานนะบารมีพวกเราอธิษฐานในใจเรียกว่ามโนอธิษฐานถ้าเปล่งวาจาออกมาด้วยสัจวาจาอธิษฐานพร้อมกันด้วยกายวาจาใจปรารถนาอย่างนี้พวกเราก็จะเกิดมาดีแล้วก็อยู่ดีคุณครูชลธีทานทองทำสิ่งไรไว้พวกเราก็รู้กันแล้วกันเรียนแบบส่วนดีของท่านเป็นแบบบูชารูปของท่านก็บูชาเอามาตั้งไว้จำได้ว่าถ่ายที่นั่นถ่ายที่นี่บูชาร่างเอามาตั้งไว้ในหีบบรรจุไว้ในโลกตอนนี้ก็มองไม่เห็นเราก็มากราบศพกราบศพบูชาร่างท่านท่านมีรอยบูชารอยของท่านก็แล้วกันท่านประสิทธิประสาทพรวิชาความรู้ให้กับเราหาวาสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดพวกเราไปสิทธิ์ก็จดจำไว้ดีถ้อยคำที่ท่านกล่ำสอนจากประสบการณ์ของท่านด้วยความดีอย่างไรพวกเราก็จดจำไว้ที่พวกเรามาวันนี้อาตมาก็เชื่อว่ามาด้วยความดีของท่านอาจารย์ชลธีทานทองแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วก็ไปแต่กายไม่นานก็จะได้พระราชทานเพลิงวิญญาณของท่านไปแล้ว9วันไม่กลับมาแล้วท่านไปอยู่ที่แห่งหนตำบลใดไม่มีใครรู้เลยเพราะเหตุนั้นพวกเราจึงต้องบำเพ็ญกุศลกันหลายวันแต่งงานใหญ่เวดดิ้งเป็นหมื่นเป็นแสนแต่งเช้ากลางคืนส่งตัวเสร็จเลิกแล้วบวชนาครอลูกบวช20ปีจัดงานใหญ่ขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โปรยทานบวชเช้าฉลองเพลเย็นกินโต๊ะเลิกแล้วปลูกบ้านหลังนั้นตั้งหลายล้านปลูกแกนิตอย่างดีเฟอร์นิเจอร์เป็นแสนเป็นล้านฉลองทำบุญขึ้นบ้านใหม่ฉลองเพลงเย็นเลิกแล้วแต่ว่างานศพเห็นไหมก็คือเรายังไม่เลิกนะยังไม่เลิกทำไมต้องทำนานๆเพราะเหตุว่าจะได้ป้องกันวิญญาณของคุณโยมผู้ตายจะไปไม่ดีเรามาฟังสวดทุกคืนทุกคืนทุกคืนฟังจริงๆนะมาบำเพ็ญกุศลงานศพจริงๆนะอย่าเผลอไปบำเพ็ญอกุศลก็แล้วกัน
มองซ้ายมองขวาหันไปทางโน้นก็ไม่ถูกใจดูสิพระมาสวดข้วนก็มีหอมก็มีนั่งนึกไปต่างๆนานาดูพระเทศทำท่าจะนานไปแล้วมั่งนึกในใจเมื่อไหร่จะเลิกสักทีมางานตั้งแต่หัวค่ำหัวเย็นป่านนี้เขายังไม่เลี้ยงอะไรเราเลยนู่นดูก็สิดูคนนั้นก็สิดูแม่คนนี้ก็สิดูนางนั่นก็สิดูนางนั่นก็สิเห็นไหมหรืออย่างนี้ก็เป็นอกุศลเจ้าภาพเลี้ยงอาหารนึกว่าจะชมสักคำว่าอร่อยอร่อยเย็นจี๋ก๋วยเตี๋ยวก็เปรี้ยวปิ๊ดนึกว่าจะชมว่าไปต่างๆนานาเสร็จงานส่งกลับไปบ้านยังว่าไม่เลิกนะอย่าเอาเรื่องมาเด็กกลับไปเล่าใส่บ้านตนเองอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าบำเพ็ญอกุศลเพราะอันสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจของเราให้มั่นคงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมละสวดจับตะลับปัดเดี๋ยวก็หลับตาฟังลองดูนะสวดพระพิธรรมเจ็ดคำพีเจ็ดบทสแตนดาร์ด6นาทีครึ่งขึ้นนะโมขึ้นนะจบโยขึ้นนะลงโยวิคตปัจจะโยอวิคตปัจจะโยทำไงสาธุขออนิสงส์ที่ข้าพเจ้าฟังพระสวดอภิธรรมนี้จงถึงแด่ท่านอาจารย์จลทีทานทองด้วยเทินจะทอดผ้าบรรจุลก็ปรารถนาผ้าบรรจุลผืนนี้ถึงอาจารย์จลทีทานทองด้วยเทินจะถวายจตุปัจจัยทุกเทียนดอกไม้บุญกุศลนี้ถึงอาจารย์จลทีทานทองด้วยเทินไม่ใช่มือยกวางยกวางเขาเรียกว่ายกของย้ายย้ายทุกวันอยู่แล้วอยู่บ้านก็ย้ายซ้ายย้ายขวานี่มาครึ่งชั่วโมงกว่าไม่รู้ย้ายไปเที่ยวแล้วแต่ทําบุญต้องเคร่งครัดวิรัติเต็มที่จะถวายอะไรจงตั้งใจเถิดวันนี้ทําบุญให้ใครจงนึกถึงท่านผู้นั้นเถิดประเสริฐนักเอาละญาติโยมทั้งหลายวันนี้เวลาเป็นอาจารย์ที่กระสมัยหลวงพ่อท่านให้เวลา20นาทีถ้าเกินกว่านี้จะปรับนาทีละร้อยละร้อยก็ว่าพอสมควรอิมินาตตะปุญเณนะขอพระราอานิสงส์ผลแห่งบุญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจากสุพระธรรมวัดจิรานุวัดหลวงพ่อเจ้าวัดวัดได้ขิงเป็นต้นเป็นประธานตลอดจังวงศาคณาญาติซึ่งมีประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์พิพลทองมาเป็นต้นที่บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่ต้นจนถึงณโอกาสบัดนี้จะมาหล่อหลอมรวมกันเป็นระบะเดชะคารวะปัจจัยส่งผลให้ดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ชลทีทานทองจงได้รับบุญกุศลนี้ให้มีความสุขดีในภพภูมิที่เกิดให้แสนสุขประเสริฐยิ่งยิ่งขึ้นไปมาดแม้มาท่านอาจารย์ชลทีทานทองไม่ทราบปัญญาในวิธีทางใดขอเราเทพไทยเทวาเทพธิดาทั้งหลายที่อยู่ในภูมิมัจเทวดาถึงอากาศเทวดาแม่เทพเทวดาที่ในภูเขาในเกาะแก่งในเว้นแควนและเลือกสวนไร่นาในต้นพฤกษาชาติตลอดจนในอาวาสแห่งวัดได้ขีแห่งดีได้โปรดเมตตาปราณีนำข่าวการกุศลบุญในพิธีนี้ไปเป่าประกาศให้ท่านอาจารย์ธรณีทานทองได้ทราบแล้วอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ให้สมดังเจตนาปรบสุขสงบในสัมปรายภพยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะอำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งหลายจงประสิทธิประสาทพรอำนวยพรให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระธรรมวชิรานุวัตรตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากสรรพเคราะห์อันตรายทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เจริญอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติมีอายุยั่งยืนนานมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขทั้งกายและใจคิดสิ่งใดดีขอจงสำเร็จพูดสิ่งใดดีขอจงสำเร็จทำสิ่งใดดีขอจงสำเร็จสมความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงทุกประการอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนา
ในกรรมกถาเห็นว่าพอสมควรเวลาจึงขอสมมติยุติลงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็ไม่ได้ประกาศรัชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบไปนั้นคือการบำเพ็ญกุศลแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระครูเมตตามงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะแขวงทวีวัฒนาเจ้าวาดวัดวิสิทธิ์บุญญาวาสนับเป็นบุญของญาติโยมทุกท่านที่ได้อาศัยท่านครูชลธีทานทองเป็นเหตุจึงได้ฟังเทศที่ไพเราะและเปี่ยมไปด้วยสาระธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้เราได้รู้นับตั้งแต่รู้ถึงเส้นทางหลังจากเราตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนรู้ทั้งวิธีที่ว่ามางานศพจะต้องทำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์เป็นต้นจากนี้กราบเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกนิพนธ์เจริญสินได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชาหน้าตู้พระพิธรรมอาราธนาพระสงฆ์จตุรวัคสี่รูปวัดไร่ขิงพระอารามหลวงสาธยายสัตตปกรณาพิธรรมเจ็ดคำพีพระพิธรรมเป็นธรรมะของเทวดาเป็นพุทธานุวัตรและเป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมะของเทวดาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโปรดพุทธมารดาซึ่งเป็นอุบัติเป็นเทพบุตรสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นพุทธานุวัตรและเป็นปรมัตถธรรมเพราะว่าด้วยปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานเมื่อฟังแล้วจะเกิดจิตเป็นกุศลอุทิศบุญกุศลนั้นแก่ท่านผู้ล่วงลับแล้วสืบไปI am the one that you are calling for.
เครื่องเทียธรรมบูชาพระธรรมเทศนา
พิธีธรรมมี3ชุดนะครับขออนุญาตเรียนเชิญอีกท่านหนึ่งครับท่านคุณถั่วแร้เชิญยิ้มนะครับเรียนเชิญเป็นท่านที่3ประเคนพิธีธรรมท่านละ1ชุดแก่ประเทศนะครับคุณถั่วแร้เชิญยิ้มซึ่งเป็นครอบครัวศิลปินเท่าที่โฆษกมา5วันเราเห็นท่านทุกวันนะครับแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมที่อยู่ในใจของศิลปินทุกคนจากนี้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติอีก4ท่านนะครับท่านที่เป็นคุณกมลราชเกียรติศรีชานะครับท่านผู้ประกาศข่าวช่อง7นะครับท่านที่1ท่านที่2เรียนเชิญท่านอดีตนายกวิมลวันวงวิริยานุวงศ์จากสมัยสอนลอตเตอรี่ท่าม่วงนะครับท่านที่3เรียนเชิญท่านอดีตนายกวาสนาตามบริรักษ์และท่านที่4เรียนเชิญท่านอดีตนายกประเสริฐการเดินสมผลนะครับสี่ท่านเดินเชิญครับการทำบุญทักษิณาทานการอุทิศคือทำกิจของญาติบุญรักษาเป็นการประกาศความดีของผู้ตายได้บูชาทั้งบำรุงพระสงฆ์ผู้สืบศาสนาสร้างบารมีนับแต่วันมรณกาลท่านล่วงลับบุญร้อมศักดิ์เป็นกุศลผลลาศีอุทิศแด่ท่านครูชนละทีญาติมิตรมีมากหน้ามาทำบุญดังพระธรรมเทศนาที่พระธรรมกถึกได้แสดงธรรมตอนที่ครูมีชีวิตอยู่ท่านทำได้ทุกอย่างทำดีได้ด้วยตนเองทำบุญได้ด้วยตนเองและก็ยังช่วยเหลือคนอื่นได้แต่เมื่อท่านตายแล้วอย่าว่าแต่จะทำบุญด้วยตัวเองเลยตัวท่านเองท่านก็ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของญาติที่จะทำบุญอุทิศให้ท่านจากนี้ไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่1ซึ่งเป็นชุดของพระเดชพระคุณคณะสงฆ์เป็นเจ้าภาพกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัฒน์เจ้าวาดวัดไร่ขิงพระรามหลวงซึ่งท่านได้เมตตาแผ่บารมีธรรมขออนุญาตรัตนาพระสงฆ์อีก4รูปทั้งร่วมทอดผ้าบังสุกุลกับพระเดชพระคุณเจ้าวาดหลวงพ่อนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าภาพทุกวันนอกจากจะเป็นคนจัดการพูดกันง่ายๆก็คือเป็นออร์แกไนซ์จัดการประพฤติสนสมตุลชรทีที่เตรียมมาตั้งแต่เดือนเมษาเมื่อเดือนเมษาผมมางานก็เลยขิงถามพ่อจัดสถานที่งานศพไว้สำหรับใครบอกครูชรทีตั้งแต่เดือนเมษาแล้วครูก็ไม่ตายพ่อก็ตั้งไว้อย่างนี้แหละต่อไปเชิญคุณโยมนะครับอีก5ท่านนะครับหนึ่งเรียนเชิญคุณใหม่สมรักนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ยอดรักนะครับสองเรียนเชิญอาจารย์อโรทัพพิมพรสามเรียนเชิญคุณภาคภูมิเพชรพันนาสี่เรียนเชิญคุณนิทราพิสารและห้าเรียนเชิญเจ้าภาพนะคุณปู่เชิญมาทอดผ้าด้วยวันนี้นี่สมกับเป็นผู้ชีวิตนะครับเราสักครู่นะครับเราประพร้อมกันเราประพร้อมกันมีคนถามว่าทำไมตั้งศพท่านครูที่วัดไร่ขิงก็ขอเรียนว่าเป็นเหตุผลของคนตายแล้วก็เป็นน้ำใจของคนเป็นก่อนที่ครูจะสิ้นลมได้บอกหลวงปู่ว่าให้เอาสังขารไปถวายหลวงพ่อวัดไร่ขิงด้วยความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อพระเล็กหญิงและศรัทธาต่อหลวงพ่อเจ้าคุณแย้มและน้ำใจของหลวงพ่อเจ้าคุณแย้มนั้นทุกวันที่11สิงหาคมทำบุญให้ศิลปินทุกปีติดต่อกันมาเป็น10ปีแล้วนะเขียนชื่อผู้ที่ตายไปแล้วผมยังจำได้เป็นร้อยๆคนนะบางสกุลให้ทุกปี
ติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปเตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังฆปานจันโทปันระโสยะถาอนิโชจระโสยะถาเอวาชันตุสาวะโรโกวินาสตุมาเตหุวันตระสรรเสริญยิ่งจตุตาดิเลกผู้นาพรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในค่ำคืนนี้ซึ่งมีคณะเจ้าภาพประกอบด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิรานุวัตรด็อกเตอร์เจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเป็นต้นเป็นประธานเสร็จสิ้นกำหนดการเกณฑ์นี้ข
ขอผลบุญทั้งหลายที่ได้ความเป็นให้เป็นไปนี้จงถึงแก่ท่านครูชลธีทานทองได้รับทราบและอนุโมทนาเพื่อมีความสุขสงบในสัมปรายภพโดยยิ่งขึ้นไปเถิดใครที่ได้ฟังเทศวันนี้แล้วติดใจนะไปที่วัดวิสิตบุญดาวาสนะวันนี้ท่านเทศมีเวลาจำกัดประมาณ20นาทีนะญาติโยมหลายท่านผมดูตาแล้วในตาใสแสดงว่าศรัทธานะตามไปนิมนต์ต่อที่วัดวิสิตบุญดาวาสครับเรียนเชิญคณะเจ้าภาพบันทึกภาพครับบันทึกภาพร่วมกับท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับขออนุโมทนานะครับขออนุญาตไม่ระบุนามนะครับนะน้องแนนลูกหนุ่มเตรียมประสานงานเลยเชิญแขกมาบันทึกภาพไม่เจอไม่ลงมาจริงไม่ลงมาย้ายไปเพราะว่าสร้างมันไม่ได้เป็นโยกาการสวดพระพิธรรมศพท่านครูชลธีทานทองจะมีอีก2วันนะครับคือวันพรุ่งนี้วันที่30และวันปรินี้วันที่31จะเป็นคืนสุดท้ายครับในช่วงนี้เชิญทุกท่านรับทานอาหารนะครับทางหลวงพ่อได้ซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยนอกเหนือจากท่านจะจัดสถานที่ดูแลพิธีการอะไรแล้วก็ยังจัดอาหารไว้เลี้ยงโยมด้วยนะครับจัดไว้มากทุกวันเลยเหลือทุกวันแหละนะเพราะว่าหลวงพ่อนั้นไม่ให้ขาดมีแต่ให้เหลือนะแล้วก็ยังมีของว่างนะเป็นคอฟเค้กคอฟฟี่เค้กนะคอฟฟี่เค้กมีของว่างเชิญท่านรับทานอาหารนะเชิญท่านรับทานอาหารโดยทั่วกันครับเชิญทุกท่านรับทานอาหารนะครับเชิญทุกท่านรับทานอาหารซึ่งจัดไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็มีอาหารว่าถือติดมาติดมือกลับบ้านนะแล้วยอมเชื่อแบบแล้วมันจริงไหมมันต้องมีส่วนนะมันจะแผลไปที่อื่นถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีจะประสบการณ์ดูกันนะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านดร.มนัสโนนุชนะครับซึ่งท่านเป็นบุคคลที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลแล้วก็เป็นที่คุ้นเคยของคนไทยโดยเฉพาะในมิติเมียเกิดออฟไลน์นะครับรู้เยอะไปฮะรู้เยอะไปยากที่จะไปนั่งแต่ยากมันโอ้มันโอ้มากมันยากมันเยอะแล้วมันไม่ได้เลยต้องเห็นไหมว่าเขาต้องขอเข้ามาที่โคราชที่ตีคือบางทีมันยากมันไม่ได้ที่ได้ร้องเพลงให้ท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เรื่องมาถือไม้ไปสองหน้าค่ะขอลบหนึ่งทีนะคะเพราะว่าพิสุทธานีเราไว้ชงสูงขอลบทีได้หนึ่งนะคะI'm not afraid to die.
ำรวจพี่น้องชาวภาคใต้ซึ่งตอนนั้นภาคใต้กำลังสู้รบกันอย่างหนักแล้วก็ทำให้ผมดวงดีสุวิชัยได้รับรางวัลลูกทุ่งหน้าใหม่ชายยอดนิยมมาตรกรอวอร์ดด้วยฝีมือของเทวดาเพลงพระชนกีสามทองทุกของคนใต้นะครับไม่เคยร้องนานแล้วนะครับเพลงอีกสักเพลงหนึ่งร้องให้สำหรับพ่อชนและก็แด่แม่ปุ้มนะครับซึ่งเป็นคู่ชีวิตที่ได้ประสานได้ติดต่อกับผมดวงดีสุวิชัยมาตลอดด้วยความรักด้วยความห่วงใยพ่อชลธีทันทองบอกว่าคนชอบกอดกอดใครไม่ชื่นใจต้องกอดเมียพ่อกลับมากอดแม่พุ่มจนว่าพ่อได้จากไปก็แม่พุ่มก็กอดแทนแล้วนะพ่อดวงวิญญาณพ่อได้รับรู้ได้นะครับว่าไม่มีใครคนไหนรักพ่อชลเท่ากับแม่พุ่มคนนี้นะครับผมเป็นตัวแทนแม่พุ่มร้องเพลงคนชอบกอดให้พ่อชลธีได้ฟังนะครับก่อนที่จะขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับWe'll be right back.
มียผมสั่งกอดจะฝันเห็นดาวกอดเมียผมยาวอายุยาวอีกหลายปีกอดใจไม่ใช่ใจครับพ่อชนกอดแม่ปุ้งนะครับดวงวิญญาณพ่อรักษาแต่ก็รักแม่ปุ้งนะกอดที่สุดของพ่อแล้วนะครับเทวดาเพลงนะครับถูกกล่องคนใต้แล้วก็คนชอบกอดกอดใครไม่ชื่นใจต้องกอดแม่ปุ้มนะแล้วแม่ปุ้มก็กอดแทนพ่อชวนไปแล้วขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อขึ้นสู่สวงสวรรค์ไปอยู่ชั้นสูงสุดขอให้คุณพ่อมีแต่ความสุขในบั้นปลายของชีวิตไปสู่สวงสวรรค์กับผมดวงดีศรีวิชัยสวัสดีครับกับผมพี่ดวงดีศรีวิชัยผ่านไปนะครับในช่วงนี้นะครับก็ยังเหลือศิลปินอีกมากมายหลายท่านนะที่มาร้องไว้ร่วมร้องเพลงไว้ในครูเชิญที่อัดทองนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใหม่สมรักสุดยอดแฟนมันแท้ยอดรักสลักใจนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เสียงปรบมือด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ใหม่สมรักได้มาร่วมไว้อะไรการจากไปของครูชลธีพานทองที่วัดตะไคร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ก็เลยนำเพลงของครูชลธีที่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเป็นเพลงที่พ่อแอลยอดรักสลักใจได้เคยกับร้องไว้ชื่อเพลงว่าเขยเมืองชนลองฟังกันดูครับเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนะครับวันไหลทรายสวยนะฮะเพลงนี้ก็ในยุคหนึ่งนะครับที่คุณชลธีนะครับได้แต่งไว้ทั้งอัลบั้มเลยหลากหลายศิลปินได้ขับร้องไว้นะครับเพลงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเพลงเพราะๆนะที่อยากแนะนำให้ท่านได้ฟังกันนะครับซึ่งครูชลธีก็แต่งเพลงกับแอลยอดรักมากมายหลายเพลงเลยนะครับทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะครับหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันอยู่นะครับอย่างจดหมายที่แนวหน้านะครับหรือว่าจะเป็นทุกข์ของพ่อนะฮะหรือว่าจะเป็นอีกหลายบทเพลงเลยนะครับWhy?
อกแม่ค้าเท่าลามคนนั้นมีคนแอบฝันมาห่วงหาบ้านหาบ่นใจแม่ค้าต้องบ่นที่คนจนเป็นเธอเลี้ยงชนได้ไหมก็เพราะในการที่เทวดาเพลงเป็นเพลงชาติครูสุริสังทองได้ฝากไว้นะครับเฮ้ยเครื่องชนนะฮะเสียงปรบมือวันนี้เป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจให้กับใหม่สมรักด้วยนะครับอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที่มาร้องเพื่อร่วมรำลึกการจากไปของครูชลธีทันทองร่วมไว้อาลัยวันนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเพลงที่ครูชนได้แต่งไว้นะครับรักเลี่ยมทองครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์สมรักด้วยนะฮะจนเต็มป่าพี่จะมาช่วยทันที่เอาไม้และจับแมวตาเดือนหกคนมาที่นั่นตกตาที่ร้องหลงรักเจ้าแม่ที่เก่าบ้านทุ่งระยะไกลมากกว่าไม่ไกลทั้งโลกนั้นมองก็นอนไปแม่บ้านอยากจะจำวันที่ผู้ประจำตาล้อทำไมย่าแย่ดึงแฉะจะจนชุ่มช้ำพี่จะเป็นคนไหนเอาไม้น้องเป็นคนดำตอบรับคำติ้วเป็นคำตอบมาบ้างปี2526นะครับไปเอาเวลาขับร้องเพลงนี้ไว้นะครับรักเลี่ยมทองฝีมือการประพันธ์ของครูชลธีทันทองอ่ะ
ท่านอื่นนะครับศิลปินรออีกมากมายหลายท่านทีเดียวนะครับฮะล่องเรือเหรอคุณปุ้มอ่ะมาล่องเรือหาละนะฮะอ่ะอีกสักเพลงตามคำขอของคุณปุ้มเลยกันนะครับขออภัยกับท่านด้วยนะครับก็เป็นถ้าล่องเรือหารักเนี่ยต้องบอกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ใครที่ดูละครสมัยก่อนนะฮะก็คงจะได้เคยเห็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อชื่อยอดรักสลักใจนะฮะกับดนตรีของพระเอกยอดรักในละครชื่อว่าโสนะครับก็ส่งต่อให้กับศิลปินท่านต่อไปนะครับที่มาร่วมร้องเพลงไว้อะไรครูชลิตทานทองครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับลงThank you.
ปีนี้ไม่ได้หรอกน้องมองส่งสายตามองหาสาวใด
เดี๋ยวโอกาสหน้าฟังกันใหม่นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับไม่ตายจะกลับมาแต่งกับอะไรนักที่ร้องวันนี้จำไม่ได้เพลงเนื้อเพลงชื่อเพลงจำไม่ได้แต่เนื้อเพลงจำได้ก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับอย่าเพิ่งกลับนะผมจะร้องกับกำลังมาเยอะอีก 2-3 ขับรถบัสที่โทรเข้ามาเมื่อกี้เอาที่ขอบคุณมากๆแล้วโชคดีครับพบกับอาจารย์ณรงค์และปิ่นอ่อนครับครับพอหรือยังครับให้คุณพูดเลยนะตรงเข้ามาเลยI'm not afraid of the dark.